ก็วาสนาผู้ใดเนาะได้รักได้ดูแลเธอนะมันเป็นใครเนาะวาสนาเนาะวาสนาสามีค่ะที่ได้ภรรยาแบบนี้นะคะถึงเขาจะจนแก่ไม่มีเงินโอ้ยวาสนาที่ดีค่ะมีภรรยาช่วยทำมาหากินโอ้ยอิจฉาเนาะผู้ชายหลายคนอิจฉานะเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันนี้วันมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนในฐานะที่วันน่ะมีสามีที่เขาอายุมากกว่านะคะพูดง่ายๆเลยนะตรงๆเนาะสามีแก่กว่าค่ะแล้วเวลาเราทำคลิปด้วยกันหรือใครก็ตามที่เข้ามาดูคลิปนะคะมันจะมีความคิดเห็นจากคนไทยประเภทหนึ่งค่ะที่จะมาคอมเมนต์แบบในเชิงดูถูกนะคะคือโตแล้วค่ะตอนนี้อายุ47ปีแล้วนะคะมีวิจารณญาณค่อนข้างเยอะค่ะที่จะกันกรองว่าคำพูดไหนเขาพูดดีๆคำพูดไหนเขาดูถูกนะคะจะเจอข้อความที่ดูถูกในฐานะที่เรามีสามีอายุมากกว่าค่ะหลายข้อความบางข้อความก็ปล่อยไปงั้นแหละวันเคยพูดว่าคอมเมนต์แย่ๆมันก็เหมือนตดแหละทุกคนมันเหม็นแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปกับอากาศค่ะประมาณนั้นแหละค่ะแต่ถ้ามันเป็นคอมเมนต์ที่ผู้ชายมาดูถูกเรานะคะในฐานะที่วันมีสามีฝรั่งแล้วก็อายุมากกว่าแบบดูถูกนะคะทุกคนเราก็จะมีเสียงเอฟเฟคเข้ามาแทรกเราก็จะมีวิจารณญาณค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะมาคอมเมนต์ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งก่อนต้นเรื่องนะคะเขามาคอมเมนต์ว่าก็ยอมรับไปเถอะว่าตัวเองมีผัวแก่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะทุกคนเขาอายุมากกว่าเขาก็แก่กว่าค่ะทุกคนอายุมากกว่า2ปีก็เรียกว่าแก่กว่าแล้วค่ะอันนี้อายุมากกว่า20ปีนะคะเขาแก่กว่าไม่ได้ว่าไม่ยอมรับมันจะไม่ยอมรับได้ยังไงอะอายุมันหลอกกันไม่ได้นะคะทุกคนก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเพียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงคนอื่นอะเราอย่าไปพูดด้วยคำพูดที่มันดูถูกคนอื่นเขานะคะคำพูดที่ว่าผู้หญิงไทยมีผัวแก่เนี่ยที่วันยกตัวอย่างมาพูดเนี่ยก็เพราะว่ามันได้ยินเห็นคอมเมนต์ที่มันดูถูกกันและกันดูถูกกันเองนะคะโดยเฉพาะผู้ชายคนนี้ดูคอมเมนต์นี้นะคะประมาณว่าถ้าเขาแก่ถ้าเขาไม่มีเงินก็ไม่มีใครเอาหรอกเพราะว่ามีผู้ชายแก่เยอะแยะบนโลกใบนี้ทุกคนคะวันเลยบอกว่าความคิดแบบนี้คิดต่ำค่ะเขาคิดต่ำกว่าระดับเอวลงไปนิดนึงนะคะคิดมาให้มันเลยหัวขึ้นไปบนสมองคิดเยอะๆค่ะผู้หญิงดีๆนะคะเขาไม่ได้แต่งงานกับผู้ชายที่อายุมากกว่าแก่กว่าด้วยเงินหรอกค่ะเพราะเวลาเราแต่งงานกันนะคะทุกคนเราไม่ได้ขอดูเงินในกระเป๋าสามีค่ะส่วนผู้หญิงคนไหนจะเช็คเงินในกระเป๋าสามีก่อนหรือไม่แล้วแต่เขาแต่ขอเป็นตัวแทนของผู้หญิงอีกกลุ่มใหญ่เลยค่ะที่แต่งงานกับฝรั่งเพราะต้องการโอกาสที่จะมาทำงานให้มันได้ค่าแรงที่มันคุ้มค่ากับการเหนื่อยการมาทำงานในต่างประเทศหรือการได้มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศนะคะมันเป็นการเปิดโลกทัศน์แหละค่ะเราได้เห็นอะไรแบบที่เราไม่เคยเห็นนะคะได้เห็นผู้คนในสัญชาติอื่นๆบ้างที่เขาเติบโตมาในวัฒนธรรมในภาษาในศาสนาอื่นๆบ้างมันเรียกว่าโลกทัศน์ใหม่ๆคือเปิดโลกนะคะผู้หญิงหลายๆคนที่มาอยู่ในเมืองนอกเนี่ยสิ่งที่ได้ไปเหมือนกันเงินทองอาจจะได้ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เราได้ก็คือโลกทัศน์การเรียนรู้โลกกว้างเราจะเห็นโลกกว้างกว่าคนที่มัวแต่มองสะดือตัวเองนะคะแล้วคอมเมนต์ของผู้ชายที่มาคอมเมนต์ว่าถ้าผู้ชายเขาไม่รวยก็ไม่มีใครเอาหรอกแบบนี้นะคะดูถูกผู้หญิงค่ะดูถูกเพศแม่นะคะลูกดูถูกเพศแม่เกินไปแล้วโดยเฉพาะเราเป็นผู้ชายไทยเนี่ยนะคะเราอย่าไปด้อยค่าตัวเองนะคะทุกคนถ้ามีการสำรวจคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะเขาอยากจะมามีชีวิตอยู่ในต่างประเทศนะคะเขาจะมีการตั้งกลุ่มกันค่ะที่เรียกว่าสาวสายฝอคือมีความใฝ่ฝันเลยว่าโตขึ้นถ้าฉันมีผัวได้ฉันจะไม่มีผัวไทยเนี่ยนะคะมีผู้หญิงกลุ่มแบบนี้เยอะมากแล้วก็มีผู้หญิงที่ผิดพลาดความรักกับผู้ชายไทยแค่คนเดียวที่ทำให้ชีวิตผู้หญิงเขาผิดหวังและผิดพลาดนะคะเขาจะ
ตั้งสัญญากับตัวเองนะเขาเรียกว่าอะไรตั้งใจกับตัวเองไว้เลยค่ะว่าถ้ามีโอกาสมีผัวอีกครั้งหนึ่งไม่เอาแล้วผัวไทยก็เพราะว่าผู้ชายไทยบางคนนะคะที่ทำให้เขาเข็ดเองเพราะเขามาเปิดโลกกระทัดได้เห็นอะไรใหม่ๆแบบที่คนที่เราเติบโตมาคนละวัฒนธรรมนะคะหลายๆคนค่ะเขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมันก็เลยทำให้ผู้หญิงที่อยู่ในเมืองไทยหลายๆคนรู้สึกว่าเออการมามีชีวิตอยู่ในต่างประเทศอะมันเป็นโอกาสที่ทำให้ชีวิตได้ดีขึ้นนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าผู้ชายฝรั่งเขาดีกว่าผู้ชายไทยนะคะทุกคนผู้ชายไทยอย่าด้อยค่าตัวเองนะคะหลายๆคนผู้หญิงหลายๆคนที่เขาแต่งงานกับผัวแก่เนี่ยแล้วเขาอยู่กันได้อย่างมีความสุขกับทุกคนผู้ชายแก่บางคนเขาก็ไม่มีเงินยกตัวอย่างสามีดิฉันเนี่ยละค่ะเขาไม่ได้มีเงินหรอกค่ะแต่เขาเป็นคนดีค่ะเขาเป็นคนที่จะแนะนำเราไปในทางที่ดีๆช่วยกันทำมาหากินค่ะอันนี้ขอพูดถึงสามีตัวเองนะคะดิฉันโชคดีค่ะสามีไม่ได้มีเงินนะคะไม่ได้มีทองไม่ได้มีบ้านให้อยู่ทุกอย่างดิฉันขึ้นมาทำงานด้วยกันสองคนเรียกว่าเริ่มต้นชีวิตนับศูนย์ไปพร้อมกันช่วยกันทำงานช่วยกันเก็บช่วยกันสร้างทุกวันนี้มีหมดแล้วค่ะมีบ้านมีเงินมีรถและที่สำคัญนะคะเฮ้ยมีความสุขค่ะทุกคนกับสามีที่เขาแก่กว่าแต่เขามีบทเรียนมีคำพูดนะคะที่ดีๆที่สอนเราให้มองเห็นอนาคตที่ดีๆมองเห็นวันข้างหน้าที่ดีๆไม่ได้มโนเพ้อพกและเป็นสามีที่ไม่เคยเกี่ยงงานภรรยาค่ะตื่นเช้ามานะคะสมมุตินะคะเหตุการณ์วันนึงดิฉันตื่นสายเขาตื่นเช้ามานะคะเขาจะมาต้มกาแฟมาเตรียมอาหารเช้าไว้รอภรรยาค่ะโดยที่ไม่เคยไปปลุกเธอต้องไปหุงข้าวเธอต้องเอาลูกไปอาบน้ำเธอต้องไปซักผ้าเธอต้องทำกับข้าวหน้าที่ของเมียหน้าที่ของผู้หญิงไม่เคยมีมาจากปากสามีฝรั่งค่ะเขาตื่นขึ้นมาก่อนเรานะคะเขาจะทำให้เงียบที่สุดนะคะเก็บกวาดล้างจานถูบ้านทำอะไรสารพัดเลยค่ะไม่เคยเกี่ยงงานบ้านภรรยาชุดชนงชุดชนายซักค่ะพับให้เรียบร้อยค่ะไม่เคยคิดว่าชุดชนายผู้หญิงเป็นของต่ำไม่เคยมีความคิดว่าภรรยาคือคนที่ต้องทำงานบ้านต้องทำกับข้าวให้ฉันกินเธอต้องไปทำงานช่วยกันทำมาหากินแล้วเธอก็ต้องกลับมาทำงานบ้านเพราะนั่นมันคือหน้าที่ของเมียที่นี่นะคะฝรั่งสามีฝรั่งกับภรรยาไทยเขาจะช่วยกันทำมาหากินในทุกอย่างค่ะแบบไม่เกี่ยงกันและเขาก็โชคดีค่ะที่ได้ผู้หญิงดีๆแบบนี้ผู้หญิงที่ถึกบึกบึนและอดทนนะคะดิฉันชอบทำงานค่ะดิฉันรู้สึกว่าการทำงานการมีเงินเป็นของตัวเองการหางานหาเงินได้ด้วยตัวเองแบบไม่พึ่งพาสามีนะคะและการช่วยสามีจ่ายทุกอย่างค่ะทุกอย่างที่ซื้อมาเนี่ยนะคะทั้งบ้านทั้งรถทั้งเงินที่มีในบัญชีเราช่วยกันหา2คนอย่างเท่าเทียมกันค่ะดิฉันชอบความเท่าเทียมกันและการไม่เกี่ยงว่าอันนั้นผู้ชายทำอันนี้ผู้หญิงทำที่นี่เรามีสิทธิ์ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองต้องทำหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าที่นี่จะผู้ชายจะแตกต่างจากผู้หญิงนิดนึงตรงเขาจะมีความเป็นสุภาพบุรุษค่ะให้เกียรติผู้หญิงนะคะแล้วก็ไม่เกี่ยงงอนนะคะและดูแลผู้หญิงในฐานะที่เป็นเพศที่อ่อนแอกว่าแต่ไม่ได้สปอยแต่ไม่ได้มาคอยประคบประหงมนะคะเขาจะคอยเป็นฝ่ายซัพพอร์ตฝ่ายสนับสนุนอะไรที่คิดว่าผู้หญิงทำไม่ได้ผู้ชายเขาก็จะลงมือทำนะคะงานหนักของหนักไม่เคยเกี่ยงให้ภรรยาช่วยยกเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าผู้ชายมีกำลังมีพลังมีแรงงานมากกว่าทั้งที่เขาอายุมากกว่าเขาไม่เคยเกี่ยงค่ะที่สำคัญนะคะเขาไม่ใช่คนรวยค่ะที่อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะเขาเป็นคนดีค่ะคุณผู้ชายคนนี้นะคะคุณสมชัยนะคะเปลี่ยนความคิดใหม่ค่ะผู้หญิงคนไทยสวยๆแบบนี้นะคะวุฒิการศึกษาก็มีประวัติการทำงานที่เมืองไทยก็ไม่ได้เลวร้ายนะคะทำไมถึงเลือกผู้ชายแก่ทีแรกแต่งงานกับเขาไม่ได้มองหรอกค่ะว่าเขาอายุเท่าไหร่มองแค่ว่าเขาเป็นผู้ชายที่ขอเราแต่งงานนะคะเราก็แต่งงานกับเขาชีวิตผู้หญิงคนนึงก็ต้องการ
ผู้ชายคนหนึ่งที่จะเป็นคู่ชีวิตแล้วเขาให้เกียรติค่ะเขาให้เกียรติเราตั้งแต่ครั้งแรกนะคะที่เจอกันด้วยการแต่งงานก่อนแล้วก็มีชีวิตแบบครอบครัวนะคะพออยู่กันไปอยู่กันมาเอ้าเขาเป็นผู้ชายที่ดีมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราอยู่กันมาจะครบ15ปีแล้วอยู่กันมาด้วยคำว่าเขาเป็นคนดีค่ะและฉันมีความสุขค่ะอยากมีผู้หญิงดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะลองเปลี่ยนความคิดอันดับแรกเลยก็คือคอมเมนต์แบบนี้เป็นการไม่ให้เกียรติผู้หญิงลองหัดให้เกียรติผู้หญิงก่อนนะคะและที่สำคัญค่ะผู้ชายยังคงเป็นเสาหลักของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามนะคะวันหนึ่งที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาผู้ชายยังคงต้องเป็นเสาหลักเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ชายนะคะหัดคิดว่าตัวเองต้องเป็นเสาหลักอันดับแรกเลยดูแลตัวเองให้ดีก่อนหางานทำสร้างฐานะของตัวเองผู้ชายดีๆนะคะเขาจะเริ่มต้นตั้งแต่การดูแลตัวเองค่ะดูแลสุขภาพตัวเองดูแลขี้ใครตัวเองทรงผมตัวเองการแต่งกายตัวเองเงินในกระเป๋าตัวเองและพร้อมที่จะดูแลใครอีกหนึ่งคนเข้ามาในชีวิตและที่สำคัญต้องให้เกียรติคนทุกคนและต้องให้เกียรติผู้หญิงแค่นั้นค่ะโอกาสที่คุณจะเจอผู้หญิงดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ยากคิดใหม่ทำใหม่นะคะสมชัยก็แปลกใจนะคะสังคมสมัยทุกวันนี้และโลกเรามันพัฒนาไปมากจนเกิดการยอมรับแม้แต่ความรักเพศเดียวกันหรือไม่มีการจำกัดเพศไม่จำกัดวัยและแทบจะไม่จำกัดอายุในการมีความรักซึ่งกันและกันแล้วค่ะสุดท้ายในชีวิตของคนเรานะคะขอพูดในฐานะผู้หญิงที่อายุจะ50ปีเรียกว่าเกินครึ่งชีวิตเห็นโลกกว้างมาเยอะมากแล้วค่ะความสุขของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะและหลายคนที่คาดหวังไว้เรียกว่าบั้นปลายชีวิตหวังอย่างเดียวว่าเราจะมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่เคียงข้างค่ะโดยที่เราไม่มีสเปคผู้ชายแล้วค่ะว่าเขาจะต้องหล่อเขาจะต้องดูดีเขาจะต้องรวยเขาจะต้องอายุเท่าไหร่สุดท้ายจริงๆในชีวิตแค่ใครสักคนหนึ่งค่ะที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจขอบคุณสามีทุกอย่างเลยค่ะที่เขาทำให้เรามีวันนี้นะคะกับผู้ชายคนหนึ่งที่เรียกว่าคู่ชีวิตค่ะใช่ค่ะเราอายุห่างกัน20ปีดิฉันอายุ47สามีอายุ66นะคะสามีอายุเราห่างกัน19ปีค่ะเวลาที่เราเจอคอมเมนต์จากผู้หญิงด้วยกันนะคะมาคอมเมนต์ว่ามีผัวแก่มีสามีแก่ไม่ค่อยคิดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าธรรมชาติของผู้หญิงก็จะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่มันเป็นคอมเมนต์จากผู้ชายโดยเฉพาะเข้ามาดูถูกกันมากๆเลยนะคะว่าอยู่ด้วยเพราะเขารวยละสิเพราะเขามีเงินใช่ไหมเพราะว่าเขาแก่กว่าแล้วมีเงินเราถึงรักไม่ใช่เลยค่ะวันที่ดิฉันแต่งงานกับสามีสามีบอกทุกอย่างแล้วด้วยค่ะว่าแม้แต่เงินในบัญชีเขาก็ไม่มีค่ะพอเขาให้เรามาหมดแล้วก่อนที่จะแต่งงานกันและเขาเปิดโอกาสให้เราเลือกด้วยค่ะว่าเมื่อรู้ว่าเขาไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีเงินเราจะอยู่กับเขาไหมเขาให้โอกาสเราตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะเพราะเขาเห็นว่าเราเศร้ามากเมื่อรู้ว่าเขาไม่มีเงินแต่ด้วยความดีที่เขามีค่ะเรารู้จักกันก่อนแต่งงานคุยกันออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตมาเกือบ5เดือนนะคะแล้วก็แต่งงานกันค่ะเขาเป็นผู้ชายคนเดียวที่อยู่เคียงข้างเราในวันที่เรามีปัญหาค่ะมีหนี้สินเป็นล้านค่ะไอ้คนที่มันสร้างหนี้ให้เราแทบจะไม่เห็นหัวมันเลยค่ะส่วนผู้ชายคนนี้ยังไม่เคยเห็นตัวเป็นเราด้วยซ้ำไปค่ะเห็นแค่เราทุกข์ใจสีหน้าเคร่งเครียดทำงานตลอด24ชั่วโมงจ่ายหนี้ให้ทุกอย่างเลยค่ะทั้งที่เขากับเราอยู่ห่างกัน 8,000 กิโลโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาเจอหน้าเราไหมและก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะเป็นภรรยาในอนาคตค่ะผู้ชายคนที่ยอมช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งในวันที่ผู้หญิงคนหนึ่งมีภาระหนี้สินมากมายวันนั้นล่ะค่ะวันที่เราลำบากที่สุดเรียกว่าลำบากที่สุดในชีวิตตกต่ำที่สุดในชีวิตในวันที่เราไม่ได้สวยหรูกับมีใครคนหนึ่งที่เขาเพิ่งรู้จักเรา
เรียกว่าซัพพอร์ตเราและช่วยเหลือเราผู้ชายแบบนี้ใครได้มาก็รักค่ะโดยที่เราไม่ได้สนใจอายุของเขาหรอกค่ะรู้เพียงอย่างเดียวว่าโชคดีของเราเหลือเกินที่ได้รู้จักผู้ชายที่ใจดีอบอุ่นให้กำลังใจไม่เคยซ้ำเติมไม่เคยถามด้วยซ้ำไปว่าอดีตเคยผ่านอะไรมาทำไมถึงเป็นหนี้สินมากมายเพราะใครไม่เคยพูดถึงอดีต และแนะนำในทางที่ดีที่เราจะทำร่วมกันสร้างร่วมกันในวันที่ฉันตัดสินใจอยู่กับเขาขอบคุณตัวเองที่เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับชีวิตในวันนั้นขอบคุณโชคลาภวาสนาพรหมลิขิตใดๆก็ตามที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันนับตั้งแต่วันที่เราเจอกันครั้งแรกจนกระทั่งถึงวันนี้ผู้ชายคนนี้ไม่เคยทำให้เสียใจเลยค่ะและเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ตามใจนะคะแต่เขาจะเป็นคนที่สอนให้แนวคิดให้แง่คิดและให้การรูปแบบการดำเนินชีวิตให้เราสามารถอยู่ได้เข้มแข็งได้และมีอนาคตที่มั่นคงค่ะแค่นี้ล่ะค่ะผู้ชายที่จับมือเราอยู่เคียงข้างเราไม่ว่าวันนั้นจะสุขหรือจะทุกข์ก็ตามผู้ชายแบบนี้ผู้หญิงคนไหนได้อยู่ด้วยก็มีความสุขค่ะและที่สำคัญเขาให้เกียรติกันและกันให้เกียรติทุกคนไม่เคยพูดถึงใครในทางที่เสียหายเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้จักกันในฐานะที่เป็นผู้ชายไม่เคยพูดดูถูกผู้หญิงเลยค่ะผู้ชายแบบนี้เรียกว่าดีของฉันแล้วค่ะเท่านี้เราก็มีความสุขในชีวิตแล้วนะคะถึงวันนี้อยู่ด้วยกันมาจะ15ปีแล้วเราสองคนไม่ได้ร่ำรวยค่ะไม่ได้มีเงินทองเพิ่มขึ้นมากมายค่ะแต่เรามีความสุขมากกว่าหลายๆคนที่เขามีเงินทองมากมายไก่กองค่ะเท่านี้ละค่ะสุดท้ายของชีวิตขอเพียงใครสักคนนึงที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วไม่ทะเลาะกันสนับสนุนช่วยเหลือกันในทุกๆทางทำอะไรก็ช่วยหยิบช่วยจับตลอดค่ะเป็นผู้ชายที่ไม่เคยเกี่ยงงานเลยนะคะและวันนี้โชว์ฝีมือทำอาหารด้วยค่ะเพราะว่าภรรยาไปทำงานมาหลายวันมากๆสามีเลยบอกว่านั่งเลยจ้ะเดี๋ยววันนี้ทำให้ชิมแค่นี้ก็รู้สึกสุขใจแล้วค่ะที่มีคนคอยดูแลห่วงใยถามสารทุกข์สุขดิบเราตลอดเวลาค่ะและใส่ใจเราเสมอแค่รู้สึกว่าเหนื่อยแค่รู้สึกว่าท้อและไม่มีกำลังใจผู้ชายคนนี้จะกุมมือและปลอบใจเสมอโดยที่เราไม่ต้องพูดใดๆออกมาเลยค่ะเท่านี้เขาเรียกว่าชีวิตคู่ที่มีความสุขที่สุดแล้วค่ะขอให้ผู้ชายที่มาคอมเมนต์แย่ๆว่าเราอยู่กับสามีที่อายุมากกว่าเพราะเงินขอให้คุณได้มีโอกาสพบเจอผู้หญิงดีๆสักคนที่อยู่เคียงข้างคุณโดยไม่สนใจเรื่องเงินนะคะขอให้คุณโชคดีเปิดใจเปิดโลกและอย่าด้อยค่าคนอื่นนะคะโชคดีมีความสุขทุกคนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ